สวัสดีครับมาพบช่องอาร์ตอะไรเที่ยวไงไปที่บ่อยครับวันนี้เราไม่ได้พาทุกคนไปเที่ยวเหมือนเดิมครับแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องกรณีว่าถ้าเราเกิดถูกเลิกจ้างกระทันหันนะครับเราจะได้รับเงินชดเชยเท่าไหร่ครับคลิปนี้มีคำตอบนะครับ wow. ก่อนจะรับชมคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับให้กับช่องอาร์ตอะไรเที่ยวไงไปที่บ่อยนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับว่าถ้าในกรณีที่คุณถูกเลิกจ้างเนาะมันมี2กรณีนะกรณีแรกก็คือกรณีที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนเลยหรือบอกล่วงหน้าไม่เกิน60วันนะเราเรียกว่าเงินค่าตกใจนะครับทุกคนเนี่ยจะได้รับเงินขั้นต่ำเนี่ยประมาณ60วันนะครับของค่าจ้างนะครับแต่ในกรณีที่2เนี่ยเป็นกรณีที่ในภาวะลักษณะแบบเนี้ยจะเจอกันบ่อยก็คือว่าเลิกจ้างโดยที่เราไม่สมัครใจนะครับและเราไม่ได้ทำผิดเนี่ยบริษัทเนี่ยจะจ่ายเงินชดเชยครับตามอายุงานที่เราทำงานเนาะถ้าใครมีอายุงานเนี่ยตั้งแต่120วันถึง1ปีเนี่ยครับจะได้รับ30วันนะครับถ้าใครมีอายุ1ปีถึง3ปีครับจะได้รับ90วันนะครับแต่ถ้าใครมีอายุงาน3ปีถึง6ปีนะครับจะได้รับเงินทั้งหมด180วันแต่ถ้าใครมีอายุงาน180วันถึง240วันจะได้ทั้งหมด240วันและถ้าใครมีอายุการทำงานก็คือ10ปีถึง20ปีขึ้นไปครับจะได้รับเงินทั้งหมด300วันและสุดท้ายถ้าใครมีอายุงานมากกว่า20ปีขึ้นไปครับจะได้รับเงิน400วันครับของอัตราค่าจ้างสุดท้ายนะครับเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้นะครับถ้าใครถูกเลิกจ้างนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะรับเงินตรงนี้นะครับเพราะอย่างน้อยครับถ้าทุกคนได้เงินตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าสภาพคล่องนะให้ทุกคนไปหมุนในช่วงที่ยังไม่มีงานทำนะครับเหตุการณ์ที่ทำให้เราจะไม่ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายนะครับในกรณีถูกเลิกจ้างมีอะไรบ้างข้อแรกคือลาออกเองโดยสมัครใจอันนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับข้อที่2ทำให้นายจ้างเกิดความเสียหายอันนี้ก็ไม่ได้นะครับข้อที่3ฝ่าฝืนกฎระเบียบในการทำงานโดยนายจ้างเนี่ยได้ออกหนังสือเตือนไปแล้วนะครับข้อที่4โดนรับโทษจำคุกตามคำพิพากษานะครับข้อที่5ทุจริตต่อนายจ้างข้อที่6ประมาททำให้นายจ้างเสียหายอย่างร้ายแรงนะครับข้อที่7ละทิ้งการทำงานติดต่อกันเกิน3วันและข้อสุดท้ายคือสัญญาจ้างครับมีระยะเวลากำหนดที่แน่นอนชัดเจนครับทำให้เราจะไม่ได้ตรงนี้นะครับจะบอกงี้ถ้าเพื่อนๆทำงานในองค์กรใดองค์กรหนึ่งมากกว่า120วันขึ้นไปครับยังไงคุณได้รับเงินชดเชยแน่นอนหากคุณไม่ทำผิดใน 7-8 ข้อข้างต้นนะครับถ้าเพื่อนๆดูแล้วยังสงสัยครับสามารถคอมเมนต์มาถามได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้ครับมีประโยชน์ครับอย่าลืมกดไลค์และแชร์คอนเทนต์นี้นะครับและกด Subscribe แล้วก็ดิ่งให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับ